หมู่บ้านเล็กๆข้างเมืองฉางเชิงศตวรรษที่23บอส50ล้านฉันต้องการหัวของจวยยู่คุณต้องการชีวิตของฉันเพียงแค่50ล้านคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันแท้จริงคือเธอหนังนั่นเองจุ๊บฉันอาจต้องให้คุณมองเห็นทักษะของนักทหารรับจ้างระดับท็อปปังปังภารกิจเน้นง่ายแต่ที่นี่ระยะไกลจากเมืองนิดหน่อยทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้นะลินชนปิงเอ๊ะฟิงปุ่งอะลูกพี่ทำไมพี่ไม่ระวังล่ะข้าได้ใส่ยาไปให้แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ตามปกติทำไมต้องรีบร้อนขยับใครรู้ว่านางดื้อรั้นขนาดนั้นไม่ต้องกังวลข้าคิดวิธีอื่นเอาไว้แล้วชิข้าไปก่อนละ ไม่สามารถขยับได้ร้อนเกินไปโดนใส่ยาหรือเปล่าน้องสาวที่รักมีแต่ตอนที่เงียบเงียบเจ้าจะฟังตามคำสั่งของข้าหน้าตารูปร่างแบบนี้เป็นผู้หญิงสวยสุดแท้ๆเลยอูยางข้ามาแล้วนะถอดเลียมตาอูยางเจ้าตื่นแล้วนะเจ้าตื่นมาก็ดีแล้วมาเพลิดเพลินกับพี่ได้แล้วนะเวียนหัวจังไม่สามารถทำใจได้จริงเหรอเออน้องสาวเจ้ากำลังทำอะไรนะกลับสติทำอะไรนั่นแหละฉันอยากฆ่าเธอฟิงกล้าลงมือตีเหรอหาเรื่องตายจริงๆแต่เป็นแค่มดเล็กๆเท่านั้นป่าติดกับบ้านของซางกวนแรงของยายังไม่หายไปที่นี่อยู่ที่ไหนกันนะเอ๊ะใบหน้าฉันคนเลวนั้นเรียกฉันว่าซางกวนหูยางล่ะมันเป็นชื่อของฉันเหรอเนี่ยอะไรนะหัวใจเต้นเร็วเจ็บนะจุ๊งอะปุ๊ง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 พลังของวิญญาณยารักษาหายไปใครกันนะสาวคนนี้เจ้ามีพลังของวิญญาณยาล่ะเอ๊ะจับว้าวนี่ผู้ชายหน้างามดั่งเทพเลยนะแรงของยาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วใช่เป็นเจ้าเมื่อกี้พลังของเธอช่วยรักษาบาดแผลของข้าพระเจ้าได้ส่งผู้ชายที่สวยงามอย่างนี้มาข้างๆฉันคงเป็นเพื่อช่วยชีวิตฉันแน่ๆเออเจ้ากล้าเงียบนะเสียงดังไปในช่วงเวลาแบบนี้ต้องเลือกตามใจอ่ะฟิงเจ้าHmm?
ปิดประตูเปิดประตูนะปล่อยข้าไปสิพี่ชายขอร้องแล้วนี่เป็นอดีตของคุณแหละซางกวนหูหยางตอนเช้าเปิดตาตกใจแย่จังเมื่อคืนทำอะไรกันเนี่ยผู้หญิงลามกนี้จะต้องตายขอร้องเลยนะปล่อยข้าไปเถอะตกตะลึงช่างเถอะยังไงก็ช่วยแก้พิษของข้าไปแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าเอฟเฟกต์ของยาหายไปแล้วนะคะอย่างน้อยเขาก็ยังมีเมตตาใส่ผ้าปกคลุมให้ฉันไว้บ้างเออผู้ชายคนนี้ดุจังนะสวมใส่จวยยู่เป็นมนุษย์รับจ้างยอดนิยมของศตวรรษที่21ซางกวนวูหยางเป็นลูกสาวใหญ่ของตระกูลซางกวนอายุ16ปีในแผ่นดินชางหลานเมื่อคืนฉันทะลุเข้าไปอยู่ในร่างของซางกวนวูหยางผู้หญิงที่ไม่ได้รับความชื่นชอบแต่เธอมีพลังวิญญาณดูเหมือนว่าเธอตายในมือของครอบครัวของเธอในช่วงเวลาที่ฉันทะลุเข้ามาผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวถูกดังแกจนเสียชีวิตไม่มีความยุติธรรมมาซะเลยไม่ต้องกังวลนะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายไปแบบนี้ฉันทำให้คนเหล่านั้นได้รับโทษอย่างแน่นอนตระกูลซางกวนมาชำระหนี้กันเถอะนะวันถัดไปคฤหาสน์ซางกวนเมื่อคืนข้ารับรู้ได้ว่าพลังวิญญาณยาตื่นขึ้นมานายท่านขอรับเจ้าหญิงที่สองได้พาคนออกไปยังป่าเช้านี้วันนี้ควรจะสามารถจับซางกวนหูหยางกลับมาได้ได้หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะขอรับขอรับนายท่านในฐานะเจ้าหญิงใหญ่ซางกวนหูหยางมีสัญญาแต่งงานยังพบกับชายคนหนึ่งทำให้ครอบครัวเสียหน้ารีบไปจับตัวกลับมารับโทษเดี๋ยวนี้ขอรับเจ้าหญิงที่สองของตระกูลซางกวนซางกวนชิงหยวนหลังจากคืนนี้สัญญาแต่งงานกับสำนักบูโดจะเป็นของข้าแล้วพี่ไม่มีลมหายใจแล้วอย่างนั้นเหรอตายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะแค่อยากทำลายความบริสุทธิ์ของซางกวนหูหยางเพื่อให้การแต่งงานที่ตั้งไว้กับสำนักบูโดถูกยกเลิกไปแล้วข้าจะได้แต่งงานแทนแต่ทำไมคนเล่นชูนี้ถึงได้ตายไปได้ซางกวนหูหยางอยู่ไหมฮะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องหาแล้วล่ะข้าอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะเหมือนที่ข้าคิดเอาไว้ไม่มีผิดมาจับคนเล่นชู้ตั้งแต่เช้าแต่ผิดหวังหน่อยใช่ไหมล่ะเจ้าเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าในฐานะคนที่ใส่ยากับข้าควรจะเป็นคนรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนางรู้ล่ะงั้นปล่อยเจ้าเดินออกไปไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับข้าเหรอข้าก็แค่รู้ว่าพี่ตายเพราะเจ้าพี่สาวข้าไม่คิดว่าเจ้าจะโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้ฆ่าพี่ของตัวเองด้วยมือของเจ้าภายหลังมาจับเจ้าหญิงใหญ่ให้ข้าราคาคนในครอบครัวของตนเองเป็นความผิดที่ต้องถึงประหารชีวิตต้องสังหารตามกฎของบ้านเมืองชิใครกล้าทำล่ะเงียบเอ๊ะถอยหลังซางกวนหูหยางมีความสามารถอย่างนั้นเมื่อใดกันแน่ยังรออะไรไปกันเถอะขอรับได้รับพลังวิญญาณมาจากที่ไหนซางกวนหูหยางเป็นคนที่ไม่มีพลังวิญญาณนี่นะอ่อนแอตลอดเวลาไม่ใช่หรอกแหละจุ๊บไม่ไหวข้ายังครอบครองพลังในร่างนี้ไม่ได้หยิบขึ้นแม้ว่าข้าจะใช้พลังวิญญาณไม่ได้ข้าเอาชนะพวกมึงได้
จึงนี่มันนี่เป็นทักษะอะไรกันมันจะน่ากลัวมากเลยนางยังคงเป็นจังกวนหัวหยางที่ข้ารู้จักหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่มายังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ยังมีพลังที่ข้ายังควบคุมไม่ได้ข้าเสียเวลาที่นี่อีกไม่ได้การหนีเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้